ขณะนี้นะคะเอ็มอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและที่ตรงนี้ก็คือไร่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สำคัญรองลงมาจากข้าวการปลูกข้าวโพดโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยน้ำฝนและเกษตรกรก็มักจะใช้พันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวหรือพันธุ์หนักจึงเกิดปัญหาในบางพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งดังนั้นคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมอายุสั้นด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรเพื่อช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการปลูกข้าวโพดการปลูกข้าวโพดในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาประสบปัญหาอะไรกันบ้างคะก็เนื่องจากการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอาศัยน้ำฝนนะคะซึ่งในหลายๆท้องที่เนี่ยเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาสภาพแล้งทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายอย่างมากแล้วข้าวโพดที่เห็นตรงนี้เป็นพันธุ์อะไรคะอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นข้าวโพดพันธุ์หนักนะคะหรือเป็นข้าวโพดอายุเก็บเกี่ยวยาวซึ่งข้าวโพดที่อายุเก็บเกี่ยวยาวเนี่ยถ้าปลูกในสภาพที่มักจะประสบกับปัญหาแล้งเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายมากกว่าข้าวโพดพันธุ์เบาหรือพันธุ์อายุสั้นค่ะแล้วข้าวโพดพันธุ์หนักกับพันธุ์เบาเนี่ยมีข้อแตกต่างยังไงคะข้าวโพดพันธุ์เบาเนี่ยก็จะออกดอกออกฝักแล้วก็ติดเมล็ดนะคะเร็วกว่าข้าวโพดพันธุ์หนักเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปลูกในสภาพที่พบกับปัญหาแล้งเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลี่ยงแล้งได้นะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาสภาพแล้งแล้วก็ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กำลังทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้มีอายุสั้นค่ะแล้ววิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้มีอายุสั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงคะอาจารย์วิธีการก็มีหลายขั้นตอนนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังขั้นตอนแรกของการปรับปรุงพันธุ์ก็คือการสกัดสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงอับลองเกสรนะคะซึ่งก็จะทำได้โดยการปลูกต้นข้าวโพดที่มีพันธุกรรมที่เหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสมหรือว่าพันธุ์สังเคราะห์ก็ได้แล้วก็เมื่อข้าวโพดเนี่ยมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะตั้งท้องหรือว่าระยะที่มีการสร้างช่อดอกอ่อนเนี่ยเราก็จะดึงช่อดอกจากส่วนยอดของต้นข้าวโพดนะคะแล้วก็ตัดใบบางส่วนออกทิ้งไปจากนั้นเราก็จะนำนะคะนำช่อดอกเนี่ยไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วก็นำไปผ่านความเย็นนะคะโดยการห่อหุ้มด้วยกระดาษที่ชื้นนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจากนั้นก็แยกอับรองเกสรออกจากช่อดอกนะคะนำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนำให้เกิดต้นนะคะเมื่อได้ยอดอ่อนแล้วเนี่ยก็ย้ายไปเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนำให้เกิดรากเมื่อได้ต้นอ่อนที่มีทั้งยอดและรากแล้วเนี่ยก็นำออกจากขวดพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะล้างวุ้นออกจากรากนะคะแล้วก็นำไปเลี้ยงในอาหารเหลวนะคะแล้วก็ครอบด้วยขวดน้ำนะคะขวดน้ำเพื่อรักษาความชื้นนะคะทิ้งไว้สัก2อาทิตย์จากนั้นก็นำไปปลูกในกระบะนะคะในกระบะซึ่งอยู่ในสภาพธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูแลรักษาจนกระทั่งต้นข้าวโพดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับรองเกสรเนี่ยนะคะออกดอกนะคะออกดอกตัวผู้ตัวเมียจากนั้นก็ทำการผสมตัวเองนะคะพอหลังจากนั้นเมื่อข้าวโพดแก่ก็เก็บเกี่ยวเมล็ดนะคะนำเมล็ดเนี่ยไปปลูกเป็นต้นชั่วลูกซึ่งต้นชั่วลูกที่ได้นี้ก็คือสายพันธุ์แท้นะคะแล้วก็โดยลักษณะทั่วไปแล้วเนี่ยข้าวโพดสายพันธุ์แท้เนี่ยจะเตี้ยแล้วก็ผอมบอบบางนะคะแล้วก็อ่อนแอนะแต่ว่าจะฝักก็อาจจะเล็กแต่ว่าจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสม่ำเสมอใกล้เคียงกันทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการปรับปรุงพันธุ์ก็คือการผลิตข้าวโพดลูกผสมอายุสั้น
ซึ่งก็จะทำได้โดยการนำข้าวโพดลูกผสมข้าวโพดสายพันธุ์แท้2สายพันธุ์เนี่ยมาผสมข้ามกันนะคะก็จะได้ลูกผสมเดี่ยวซึ่งลูกผสมเดี่ยวก็จะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่าสายพันธุ์แท้ที่เป็นพ่อแม่นะคะโดยจะเห็นได้ว่าต้นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แข็งแรงฝักก็มีขนาดใหญ่นะคะให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคแมลงนะคะแต่ว่าในการปรับปรุงพันธุ์จริงๆเนี่ยเราจะต้องผสมข้ามหลายๆคู่ผสมแล้วก็คัดเลือกเอาลูกผสม